Hello students สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับวิชาภาษาอังกฤษและครูอุ้ยแล้วนะคะวันนี้จ็อบที่16แล้วค่ะเรายังคงอยู่บทที่6นะคะเกี่ยวกับ My Collections ของสะสมนั่นเองนะคะวันนี้เราจะไปเรียนในหน้าที่110จนถึงหน้า116นะคะแล้วก็ไปทำแบบฝึกหัด2หน้าค่ะเด็กๆพร้อมแล้วหยิบหนังสือหยิบปากกาตามครูอุ้มมาเลยค่ะในหน้าที่110นะคะเดี๋ยวเราจะไปสรุปรูปแบบประโยคที่ครูเคยสอนไปแล้วนะคะรูปแบบแรกค่ะรูปแบบประโยคบอกเล่าที่แสดงถึงความรู้สึกสนใจนะคะเราก็จะมีประธานแล้วก็ตามด้วย verb to be นะคะคำว่า be คำนี้มาจากตระกูล verb to be นั่นเองตระกูล verb to be ก็จะมี is am are ที่บอกถึงเหตุการณ์ในปัจจุบันถ้าเป็นอดีตเราก็จะใช้ was กับ were นะคะตามด้วยคำว่า interested แปลว่าสนใจนะคะแล้วก็คำว่า in ก็แปลว่าในสนใจในอะไรอันนี้ใช้กับความรู้สึกของบุคคลเพราะฉะนั้นประธานในประโยคจะเป็นบุคคลจะเป็นมันสิ่งมีชีวิตที่สามารถแสดงความรู้สึกได้ว่าสนใจในเรื่องนี้นะส่วนอันต่อมาค่ะ verb to be ตามด้วยคำว่า interesting แปลว่าสิ่งนั้นน่าสนใจอันนี้จะหมายถึงสิ่งของเราจะเอาสิ่งของมาเป็นประธานในประโยคนะคะเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันเลยดีกว่าจะได้เห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นไปดูรูปแบบแรกก่อนนะคะ verb to be ตามด้วย interested และก็ตามด้วย in นะคะอันนี้เป็นรูปแบบของบุคคลยกตัวอย่างเช่น I am interested in และก็ตามด้วยสิ่งที่เราสนใจเช่นครูอู้สนใจเกี่ยวกับหมวกแคปหมวกที่มีหน้าหมวกนะคะครูอู้ก็จะพูดว่า I am interested in a cap collection ครูอู้ชอบในการสะสมหมวกแคปมากเลยนะเราก็จะพูดแบบนี้ค่ะแต่ถ้าประธานเป็น he, she หรือว่าชื่อคนแค่คนเดียว verb to be ที่เราจะใช้เราจะใช้ is นะคะแล้วก็ตามด้วย interested in เหมือนเดิมค่ะแล้วก็ตามด้วยสิ่งของที่สนใจนะคะอาจจะไม่ใช่ของสะสมก็ได้ค่ะยกตัวอย่างเช่นมีผู้หญิงคนนึงเขาสนใจเกี่ยวกับหนังสือเฉยๆเนี่ยเราก็จะพูดว่า she is interested in books เธอคนนั้นอะสนใจในเรื่องของหนังสือเลยนะคนเนี้ยแสดงว่าชอบเกี่ยวกับหนังสือเป็นอย่างมากเลยนะคะต่อมาค่ะประธานกลุ่มที่3กลุ่มที่มีชื่อว่า they we หรือประธานที่เป็นชื่อคนหลายๆคนนะคะอันนี้จะใช้กับ verb to be คือคำว่า are ค่ะเราก็ใช้ประธานตามด้วย are ตามด้วยคำว่า interested in แล้วก็ตามด้วยสิ่งของที่เขาสนใจนั่นเองตัวอย่างนะคะนี่ค่ะ I am interested in dollsฉันรู้สึกสนใจในตุ๊กตานะคะสนใจเรื่องตุ๊กตา He หรือว่า She นะคะ is interested in collecting watches เกี่ยวกับการสะสมนาฬิกาข้อมือนะคะตัวอย่างที่3ค่ะ They หรือว่า We นะคะหรือว่าเป็นชื่อคนหลายๆคนก็ได้ค่ะ are interested in dolls พวกเขาสนใจในตุ๊กตาค่ะนะคะรูปประโยคที่ใช้ interesting อันนี้ก็คือต้องเป็นสิ่งของแล้วล่ะค่ะแล้วก็ตามด้วย verb to be นะคะแล้วก็ตามด้วยคำว่า interesting เดี๋ยวไปดูรูปตัวอย่างกันเลยค่ะตัวอย่างนะคะ the watch collection การสะสมนาฬิกาข้อมือเนี่ย is interesting เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะมันน่าสนใจนะคะการสะสมนาฬิกานี่มันน่าสนใจเดี๋ยวดูสรุปโครงสร้างด้านล่างนะคะประธานกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มที่ชื่อว่า I เนี่ยใช้คู่กับ am ค่ะใช้กับ verb to be ที่ชื่อว่า am นะคะประธานกลุ่มที่2ประธานชื่อ he she หรือประธานที่เป็นชื่อคนแค่คนเดียวเราจะใช้ verb to be ก็คือ is นะคะอันนี้ทบทวนไปด้วยนะต่อไปค่ะประธานกลุ่มที่3ประธานชื่อ they ชื่อ we หรือประธานเป็นชื่อคนหลายๆคนเราจะใช้คู่กับคำว่า are ค่ะตามด้วย interested นะคะตามด้วย in แล้วก็ตามด้วยสิ่งของที่สนใจนะคะถ้าเป็นคนเดี๋ยวจำเลยนะคะถ้าเป็นคนจะเป็น interested แต่ถ้าเป็นสิ่งของมันจะเป็น interesting ง่ายๆเลยค่ะต่อมานะคะอันนี้เป็นสิ่งของค่ะเห็นไหมคะนี่เป็นสิ่งของเป็นการสะสมนาฬิกาเป็นการสะสมตุ๊กตาแค่การสะสมเดียวเราจะใช้ is นะคะแล้วก็ตามด้วย interesting เห็นไหมคะ
จำง่ายๆค่ะถ้าเป็นคนจะเป็น tit นะคะเติม ed แต่ถ้าเป็นสิ่งของจะเติม ing ค่ะต่อมานะคะในหน้า111ค่ะรูปประโยคที่ใช้ have got กับ has got ใช้ต่างกันยังไงใช่ไหมคะไปดูข้อที่1กันเลยค่ะถ้าประธานมีชื่อว่า I, you, we หรือ they เราจะใช้คู่กับ have นะคะใช้ have h-a-v-e ตัวนี้ค่ะ have got แล้วก็ตามด้วยสิ่งของเช่น I have got dolls ฉันมีตุ๊กตาหรือไม่ก็ I have got two dolls ฉันมีตุ๊กตา2ตัวอย่างนี้ก็ได้ค่ะตัวอย่างนะคะประธานชื่อเหล่านี้แหละค่ะตามด้วย have got ตามด้วย two dogs นะคะก็คือมีหมาอยู่2ตัวตัวอย่างแบบนี้นะคะรูปแบบที่2ค่ะกลุ่มที่2ประธานชื่อ he หรือ she หรือประธานเป็นชื่อคนแค่คนเดียวเราจะใช้คู่กับ has ค่ะเห็นไหมคะตระกูล verb to has เราต้องเลือกใช้ให้กับประธานให้มันถูกต้องแล้วก็ตามด้วยสิ่งของไปดูตัวอย่างกันค่ะ he หรือว่า she นะคะ has got two watchesเขาหรือว่าเขาผู้หญิงคนนั้นเนี่ยมีนาฬิกาอยู่2เรือนแต่ถ้าเราอยากจะบอกข้อมูลเพิ่มเติมอันนี้เราเคยฝึกกันไปแล้วนะคะว่าอ๋อมีนาฬิกาอยู่2เรือนนะ One is black เรือนที่1เนี่ยสีดำ And the other is green เรือนที่2เนี่ยสีเขียวสมมุติถ้าเราบอกว่าเรามีหมา2ตัวก็ได้เหมือนประโยคนี้นะคะ I have got two dogs ฉันมีหมา2ตัวตัวแรกเนี่ยตัวหนึ่งเนี่ยตัวใหญ่เราก็จะพูดว่า one is big ตัวหนึ่งใหญ่ค่ะ and the other is small อีกตัวหนึ่งน่ะเล็กเห็นไหมคะนี่คือวิธีการสร้างประโยคบอกข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งของนั้นๆค่ะเป็นการสรุปนะคะสรุปเหมือนที่กล่าวไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ประธานกลุ่มนี้ค่ะใช้คู่กับ have got แต่ถ้าประธานกลุ่มนี้ค่ะ he she นะคะหรือประธานคนแค่คนเดียวใช้ has got รูปแบบประโยคที่ใช้บอกว่าภาชนะหรือว่าสิ่งของสิ่งที่ใช้ใส่ของเนี่ยมีอะไรบรรจุอยู่เต็มไปหมดเลยแล้วก็จะขึ้นต้นด้วยภาชนะก่อนตามด้วย verb to be ค่ะว่าภาชนะมีกี่อันถ้ามีอันเดียวก็ใช้ is ถ้ามีหลายอันเราก็ใช้ are นะคะตามด้วยคำว่า full of แปลว่าเต็มไปด้วยแล้วก็ตามด้วยสิ่งของไปดูรูปตัวอย่างกันเลยนะคะ the box กล่องค่ะ is ที่เราเลือกใช้ is เพราะว่าคำว่ากล่องเนี่ยมีแค่กล่องเดียวค่ะอันนี้คือคำว่ากล่องมีแค่กล่องเดียว the box is full of eggs กล่องเนี่ยเต็มไปด้วยไข่อีกหนึ่งตัวอย่างนะคะ the bookshelf ชั้นวางหนังสือ isFull of books เต็มไปด้วยหนังสือค่ะต่อมานะคะเป็นการสรุปการใช้ since กับ for อันนี้ย้ำบ่อยมากนะคะ since กับ for อันนี้เป็นรูปแบบของประธานที่มีชื่อว่า you we they กันก่อนแล้วก็จะใช้ have ค่ะ how long have แล้วก็ตามด้วยประธานตามด้วย collected แล้วก็ตามด้วยสิ่งของตัวอย่างเช่น how long have you collected books คุณสะสมหนังสือเนี่ยมานานแค่ไหนแล้วนะคะรูปแบบคำตอบค่ะประธานค่ะประธานตามด้วย have ตามด้วย collected ตามด้วย them ในที่นี้ก็หมายถึงสิ่งของที่เขาสะสมอยู่นั่นเองนะคะคำว่า them เป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นกรรมนะคะจะหมายถึงสิ่งของที่เรากำลังพูดถึงอยู่for ตามด้วยระยะเวลานะคะแต่ถ้าหากว่าไม่ใช่ for เป็นคำว่า since ก็จะตามด้วยเหตุการณ์จุดเริ่มต้นของเหตุการณ์นะคะเดี๋ยวดูตัวอย่างของ for กันก่อนค่ะ I have collected them for 2 years เห็นไหมคะตามด้วยระยะเวลาช่วงระยะเวลาที่เกิดเหตุการณ์นั้นๆฉันสะสมพวกมันเนี่ยมาเป็นเวลา2ปีแล้วนะสะสมหนังสือนะคะเป็นเวลา2ปีแล้วที่2นะคะกลุ่มประธานที่ชื่อว่า he หรือ she หรือจะเป็นประธานที่เป็นชื่อคนแค่คนเดียวเราจะใช้ has นะคะรูปแบบคำถามค่ะ
How long has he collected toys? อันนี้ตัวอย่างเลยนะคะ How long has he collected toys? เขาสะสมของเล่นมาเป็นเวลานานแค่ไหนแล้วดูรูปแบบในการตอบนะคะอันนี้เขาฝึกใช้ since บอกจุดเริ่มต้นค่ะ He has collected them คำว่า them ในที่นี้ก็หมายถึงToys นะคะหมายถึงตุ๊กตาเยอะๆเนี่ยของเล่นเยอะๆนะคะ Since Sunday ฉันเพิ่งสะสมมาตั้งแต่วันอาทิตย์เองนี่ยังไม่นานเลยนะคะนี่ยังไม่นานเลยเพิ่งเริ่มสะสมก็ยังมีของเล่นเยอะขนาดนี้เลยค่ะเป็นการสรุปการใช้ since กับ for อีกครั้งหนึ่งนะคะหลังคำว่า since จะบอกจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ส่วนหลังคำว่า for จะบอกระยะเวลาช่วงระยะเวลาของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนตาราง2ตารางนี้นะคะเป็นการสรุปจากที่ครูอู๋พูดไปทั้งหมดในวันนี้เลยนะคะเด็กๆดูอีกทีนึงก็ได้ค่ะใครที่เข้าใจแล้วก็ผ่านไปได้เลยค่ะมาถึงเรื่องที่เราจะต้องมาอ่านแล้วก็ทำความเข้าใจเพื่อที่จะได้ไปตอบคำถามกันได้บ้างนะคะหน้าที่113ค่ะ School is going to finish in a few days โรงเรียนค่ะกำลังจะจบก็คือกำลังจะปิดภาคเรียนแล้วค่ะ In a few days ภายใน 2-3 วันนี้แหละ Tara and her friends ทาราแล้วก็เพื่อนๆของเขา plan to arrange an exhibition ก็เลยวางแผนกันว่าจะเตรียมการจัดนิทรรศการด้วยนะ Our Crazy Collections เทศกาลนี้มีชื่อว่า Our Crazy Collections การสะสมที่บ้าที่คลั่งไคล้ของพวกเรานะคะคือคงจะชอบมากแล้วก็สะสมไว้เยอะมากเลยต่อมามาดูหัวข้อกันนะคะหัวข้อแรกค่ะ Owners หมายถึงเจ้าของผลงานหรือว่าที่เขาสะสมเนี่ยมีใครเป็นเจ้าของบ้างนะคะมีการเติม s นั่นแสดงว่าเจ้าของนี่มีหลายคนเจ้าของมีทารามีเจนนี่แล้วก็มีพอลล่าค่ะส่วนอันต่อมาค่ะ where to get ก็คือได้มาจากที่ไหนนั่นเองได้มาจากอังกฤษประเทศอังกฤษ Spain Korea มาจากเกาหลีค่ะ Thailand แล้วก็ Holland ต่อมาค่ะreasons for collecting เหตุผลในการที่สะสมในการสะสมของสิ่งนี้ทำไมถึงต้องสะสมด้วย learn more about culture เพื่อที่จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม way of life นะคะแล้วก็วิถีการดำเนินชีวิต learn how to make them เรียนรู้วิธีการที่จะสร้างพวกเขาเนี่ยก็คือสร้างminiatures นะคะอันนี้เป็นการสะสม miniatures หรือว่าของชิ้นจิ๋วๆนะคะอันที่3ค่ะ make them happy มันก็ทำให้พวกเขามีความสุขนะคะเอาละค่ะกลุ่มแรกนะคะมีทาราเจนนี่แล้วก็พอลล่าเขาสะสม miniatures นะคะหรือว่าของที่มีขนาดจิ๋วๆนะคะสถานที่ที่เขาได้มาก็ตามประเทศต่างๆนี่เลยไปดูคอลเลกชันที่2กันเลยค่ะcollection ที่2นะคะที่เขานำมาจัดนิทรรศการนั่นก็คือ bike lover นะคะคนที่ชอบจักรยานนั่นเองคนที่ชอบจักรยานแต่เดี๋ยวก่อนค่ะ bike lover magazines about bikes นะคะชอบสะสมเกี่ยวกับแมกกาซีนหรือว่านิตยสารเกี่ยวกับจักรยานค่ะโอ้โหเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าใครเป็นเจ้าของผลงานชิ้นนี้นะคะเจ้าของค่ะแฟรงค์กับจอร์ดนะคะนิทรรศการนี้จัดโดยแฟรงค์กับจอร์ด How to get ได้มายังไงน่ะเหรอคะแต่นิตยสารแต่ละเล่ม Being a member of this magazine เขาต้องไปสมัครเป็นสมาชิกของนิตยสารก่อนเลยค่ะ Exchanging magazines with friends แล้วเขาก็แลกเปลี่ยนนิตยสารกับเพื่อนๆในกลุ่มที่เขาชอบด้วยนะคะReasons for collecting เหตุผลที่เขาสะสมของสิ่งนี้เพราะอะไรนะคะเหตุผลที่1ค่ะ interested in this magazine รู้สึกสนใจในนิตยสารแบบนี้นะคะ getting knowledge about bicycles เพราะว่าอยากจะมีความรู้เกี่ยวกับรถจักรยานนะคะได้รับความรู้เกี่ยวกับรถจักรยาน enjoy readingสนุกสนานไปกับการอ่านด้วยนะคะและสุดท้ายค่ะ love cycling ชอบการปั่นจักรยานมากๆเลยค่ะอันนี้เป็นเป็นคอลเลกชันที่2ที่เขานำมาจัดนิทรรศการนะคะ
ค่ะคอลเลกชันที่3นะคะ We love turtles พวกเราชอบเต่าค่ะชอบเต่าแต่ไม่ใช่ว่าเขาจะสะสมเต่าตัวเป็นๆ นะคะแต่เขาสะสมสิ่งของที่เกี่ยวกับรูปเต่านั่นเองค่ะดูอย่างแรกเลยนะคะเป็นมัคเป็นแก้วที่มีหูอะค่ะเป็นรูปเต่าค่ะอันนี้เป็นทีเชิร์ตเป็นเสื้อยืดนะคะเป็นแบ็คเป็นกระเป๋าเป็น turtle dolls เป็นตุ๊กตาเต่านะคะแล้วก็เป็น pillows เป็นหมอนค่ะหมอนอิงไปดูกันนะคะว่าเจ้าของผลงานนิทรรศการสิ่งอันนี้นะคะเป็นของใคร owners เจ้าของนะคะมี Annie Kate แล้วก็แจ็คค่ะมี3คนด้วยกันนะคะ how to get แล้วพวกเขาได้มาอย่างไรกันบ้างนะคะสิ่งของเหล่านี้ buying them ซื้อมาเลยค่ะ our birthday presentแล้วก็ได้มาจากของขวัญวันเกิดของพวกเขาเองนะคะ reasons for collecting เหตุผลในการสะสมของสิ่งนี้ we like turtles พวกเราชอบเต่านะคะ they have beautiful shells เพราะว่าพวกเต่าเนี่ยจะมีกระดองที่สวยนะคะคำว่า shells ก็คือกระดองเต่านั่นเอง and have long lives แล้วพวกมันก็มีชีวิตที่ยาวนานด้วยมีอายุยืนนั่นเองค่ะนี่คือนิทรรศการที่3ที่พวกเขานำมาจัดแสดงให้กับคนได้ชมกันนะคะต่อมาค่ะเดี๋ยวเราจะไปตอบคำถามกันนะคะว่ามีคำถามอะไรบ้างเปิดมาที่หน้า115ค่ะคำถามแรกค่ะ What is the name of the exhibition เขาถามว่าชื่อของ exhibition หรือว่านิทรรศการนี้ชื่อว่าอะไรจำได้ไหมคะเด็กๆตัวสีแดงๆตัวใหญ่ๆอะค่ะนำมาเขียนเติมได้เลยนะคะ Our crazy collection ค่ะคำถามที่2ค่ะ What is the exhibition about exhibition นี้เกี่ยวกับอะไรบ้างคะมี3อย่างใช่ไหมคะอย่างที่1คืออะไรจำกันได้ไหมคะอย่างที่1ก็คือ miniatures ของจิ๋วๆอย่างที่2ก็จะเป็น magazines และอย่างที่3ก็จะเป็น turtles นะคะข้อที่3ค่ะ how many collections are displayed เขาถามว่ามีกี่ collection ที่เขานำมาจัดแสดงจำกันได้ไหมคะคำตอบคือมี3 collection ค่ะ There are 3 displayed collections มีอยู่3 collection ด้วยกันค่ะข้อที่4 Why do people like collecting things ทำไมผู้คนถึงชอบสะสมสิ่งของเด็กๆทราบไหมคะนั่นก็เพราะว่า Because it is a hobby มันเป็นงานอดิเรกสนุกสนานนะคะ It makes them happy แล้วเวลาที่เราสะสมของที่เราชอบแล้วไม่ทำให้เราเดือดร้อนจนมากจนเกินไปนะคะก็ทำให้เรามีความสุขได้เหมือนกันค่ะข้อที่5นะคะ Do you have any collections แล้วตัวนักเรียนเองอะมีของสะสมอะไรบ้างหรือเปล่านะคะถ้าหากว่ามีตอบสั้นๆได้เลยค่ะว่า Yes I do แต่ถ้านักเรียนตอนนี้ยังไม่เคยสะสมของอะไรเลยนะคะตอบว่า No I don'tเด็กๆคะเลือกตอบนะคะว่าเคยหรือไม่มีหรือไม่มีนะคะเด็กๆไม่ใช่ตอบมา2 อย่างถ้าตอบว่า yes ก็ตอบ yes I do ก็คือสะสมแต่ถ้าไม่สะสมก็ตอบ no I don't นะคะหยุดหน้านี้ไว้ก่อนเพื่อเขียนคำตอบลงในหนังสือให้เรียบร้อยแล้วค่อยกด play ไปกันต่อนะคะหน้า115ยังไม่จบนะคะก็จะมีโยงเส้นจับคู่คำและกลุ่มคำที่มีความหมายเดียวกันค่ะดูตัวอย่างก่อนนะคะคำว่า exhibition คำนี้นะคะนิทรรศการเขาโยงมาคู่กับอันที่2ค่ะ things show publicly นะคะก็คือนำสิ่งของเนี่ยมาแสดงตามที่สาธารณะนะคะต่อมาค่ะ miniatures ของจิ๋วจำได้ไหมคะของจิ๋วนี่น่าจะคู่กับอะไรนะเด็กๆกวาดสายตาไปดูคำศัพท์เลยค่ะน่าจะเกี่ยวกับอะไรเจออยู่คำศัพท์หนึ่งที่น่าจะเกี่ยวข้องนั่นก็คือคำว่า small ค่ะ small แปลว่าเล็กนะคะ very small models เป็นแบบที่เล็กๆมากนะคะนั่นก็คือของจิ๋วนั่นเองใช่หรือเปล่าเอ่ยถูกต้องด้วยนะคะเด็กๆใช้ไม้บรรทัดนะคะโยงเส้นแล้วก็ทำตามนี้ได้เลยใช้ปากกาน้ำเงินนะคะ
ต่อไปค่ะ present ของขวัญ นะคะของขวัญก็คู่กับคำว่า gifts คำนี้ง่ายๆเลย present กับ gift ต่อไปค่ะ furniture นี่มีอะไรบ้างคะโต๊ะใช่ไหมคะมีโต๊ะมีเก้าอี้มีเตียงพวกนี้เขาคือ furniture นี่เลยค่ะคำศัพท์อยู่นี่และสุดท้ายค่ะ collection a group of things that you have collected กลุ่มของสิ่งต่างๆที่คุณได้สะสมไว้นะคะเด็กๆโยงตามภาพนี้ได้เลยโดยใช้ไม้บรรทัดจ้าอีกหนึ่งหน้านะคะงานวันนี้นะคะหน้า116ให้นักเรียนเขียนประโยคเกี่ยวกับของที่ตนเองสะสมถ้ายังนึกไม่ออกสะสมของง่ายๆใกล้ๆตัวก่อนก็ได้ค่ะเช่นดินสอหนังสือสมุดแบบนี้ก็ได้นะคะใกล้ๆตัวกันไปก่อนเลยนะคะเขียนประมาณ 3-5 ประโยคค่ะที่เราเรียนมาแล้วไม่ยากค่ะเด็กๆยกตัวอย่างเช่นนี้เลยค่ะ I am interested in a แล้วก็ตามด้วยการสะสมที่นักเรียนสะสมสมมติครูสะสมดินสอครูก็จะบอกว่า I am interested in a pencil collection ฉันรู้สึกสนใจในการสะสมดินสอประโยคต่อมาค่ะ A pencil collection is interesting การสะสมดินสอเป็นสิ่งที่น่าสนใจเห็นไหมคะได้2ประโยคแล้วค่ะประโยคที่3ครูก็จะบอกว่าครูสะสมของพวกนี้มานานแค่ไหนแล้วI have collected them for แล้วก็ตามด้วยระยะเวลาที่ครูอู้สะสมมาครูอู้สะสมมาเป็น1ปีแล้วก็ตอบ1 year ตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะว่าไม่ยากเลยค่ะเด็กๆเขียนประมาณ3ประโยคก็ได้แล้วนะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะตรงนี้วาดภาพของสะสมด้วยนะคะจบไปแล้วนะคะเด็กๆสำหรับงานของเราในวันนี้ไม่ยากเลยนะคะเด็กๆทำแบบฝึกหัดมาแค่2หน้าค่ะหน้า115แล้วก็หน้า116นะคะถ้ามีวาดภาพก็ระบายสีสวยๆนะคะเสร็จแล้วถ่ายภาพส่งมายังไลน์ส่วนตัวของครูอู้เหมือนเดิมเลยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเด็กๆวันนี้ครูอู้ลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ